ันซีนพร้อมไหมลูกกลัวไหมกลัวกลัวเหรออันนี้ลุงพันให้เลือกจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้นะแล้วแต่ขึ้นไปนั่งตรงนี้นี่ถือว่ากล้าแล้วนะหนูอยากจะขึ้นไปเลขสิบไหมจะลองดูไหมลองนะเอาช้าเอาเร็วลูกช้าเอาช้าก่อนนะไปเลยลูกไปจับไปลูกจับไปนะจับไปนะจับไปลูกเป็นไงอันซีนมันสูงมาในทีวีไปลูกสูงไหมสูงตอนลงเป็นไงตอนลงเอาเร็วหรือช้าดีช้าช้าช้าเอาช้าดีกว่าถ้าเร็วเป็นไงถ้าเร็วมันจะเป็นไงลูกถ้าเร็วก็กลัวเอามือจับไว้ลูกป้องกันไว้เดี๋ยวเกิดอย่าเอาช้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 านะบอกพี่เขาพี่อู๋ช้าช้าพี่อู๋ช้าช้าช้าแบบตะเก็บที่ขึ้นอ่ะเอาแบบที่ขึ้นนะอ้าวพี่อู๋มาช้าช้าจับไว้จับไว้ลูกจับไว้จับไว้จับไว้จับถ้าอู๋มาเฮ้ยเบาๆหน่อยผมว่าเวลาเขาเสียวเขาจะ alert บอกเมื่อกี้เยอะนะครับหน้าเขาจะตกเฮ้ยนี่เลยโอเคอันเซนครับบอกเพื่อนที่บ้านหน่อยทั้งบ้านที่ดูอยู่ว่ามันน่ากลัวไหมรถไฟลุงพันเนี่ยน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะสูงสูงนะให้ขึ้นดีกว่าไหมไม่เอาแหละเป็นเหมือนกันหมดเดี๋ยวกลัวนะต้องเร็วอีกแล้วใช่เราอยู่ข้างล่างแล้วลงเร็วใช่พร้อมไหมลูกชูนี้ขึ้นมาปริศนาฟ้าแลบเย้พร้อม2นาทีพร้อมแล้วจับเวลาคำถามเยลโลคือสีอะไรสีเหลืองโอ้ยถูกครับเมื่อกี้เยลโล่ก็คือสีเหลืองต่อไปแล้วเยลลี่มีสีอะไรสีแดงกับสีเขียวมันคืออะไรเยลลี่คืออะไรลูกเยลลี่ขนมขนมนะแสดงว่าเยลลี่มีสีอะไรบ้างครับสีแดงกับสีเขียวถูกครับเมื่อกี้เยลโล่ก็คือสีเหลืองเยลลี่สีเขียวสีแดงมีหลายสีนะมีหลายสีเย็นแล้วรู้จักไหมลูกเย็นแล้วคืออะไรลูกมี2อันมีอันสีกลมๆกับอันกลมๆมันจะมีหลายสีส่วนอันที่อันใหญ่ๆมันจะมี2สีครับอันนี้ก็คือเย็นแล้วนะครับผมอ้าวเยลโล่เยลลี่ต่อไปคำถามครับแล้วตัวมินเนี่ยนมีสีเยลโล่หรือสีเยลลี่เยลโล่เพราะว่าสีมินเนี่ยนสีอะไรลูกสีเหลืองถูกครับแสดงว่าอันซีรู้จักมินเนี่ยนไหมเคยดูหนังดูการ์ตูนไหมเด็กๆเด็กๆเคยดูนะโตแล้วเพราะเพื่อนเขาเมื่อกี้ก็ธรรมศาสตร์ปี2แล้วครับผมอ้าวยังอยู่ที่มินเนี่ยนคำถามครับมินเนี่ยนมีตากี่ตา2 1 2หรือ1ใช่ๆใช่จริงพี่ถูกครับเก่งนะเนี่ยนะบางตัวก็มีตาเดียวบางตัวมีสองตัวก็มี2ตานะครับผมอ้าวต่อนะยังอยู่ที่มินเนี่ยนมาดีนะที่บ้านหนูมีเรื่องมินเนี่ยนตัวอันตลกตลกกับไม่ตลกอ๋อมี2แบบเหรอลูกแล้วอันตลกสนุกไหมมีกับนักดับเพลิงอ๋อมินเนี่ยนกับนักดับเพลิงตัวนึงอ่ะบ้านมันไฟไหม้มันก็ตัวเล็กก็ที่มี2ตัวมันก็ช่วยมั้ยนักดับเพลิงแล้วมันก็ฉีดน้ำใส่สรุปบ้านเขาเป็นไงลูกไหม้หมดทั้งหลังไหมไหม้หมดเลยอันนั้นบ้านมินเนี่ยนหรือว่าบ้านลุงพันลูกนี่คือสภาพครอบครัวมินเนี่ยนซึ่งบ้านถูกไฟไหม้วันนี้ทางรายการครับกระตุ้นลุงพันดึงเข้าดราม่าซะงั้นเดี๋ยวก็น้ำตาแตกกันทั้งสตูหรอกค่ะยังไงก็ขอพักความซึ้งกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องอันซีนกันต่อ